น้ำลูกน้ำลูกหนูลองน้ำลูกน้ำมะนาวลูกลองหน่อยดิเออเขาจองเขาจองไว้เมื่อวานเขามาเอาของอย่างเดียวเออใช่ละครับพี่ได้เดี๋ยวผมจะครับพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับพี่มากับลูกสาวของเขาเลยครับมากับลูกสาวอ๋อชายอยู่กับแม่ครับนี่พี่ถามได้เลยของผมมันเน้นลดต้นทุนนะพี่นะแล้วนั่นแหละเน้นความแข็งแรงของต้นนะพี่สวยอาจจะไม่เท่าเขาพี่กบน้ำพี่กบได้รอละเดี๋ยวโทรหาคนครับไอ้ยิปซัมเนี่ยครับพี่ถ้าต้นของผมมัน20ปีขึ้นน่ะมันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน3พี่ไม่เกิน3ใช่มั้ยครับไม่เกิน3ถือสูงสุดละหวานรอบทรงพุ่มใช่มั้ยครับน้ำแค่ไหนพี่ตีแค่นั้นนะผมไม่มีน้ำอ่ะผมจะทำให้มันละลายให้ได้ที่สวนไม่มีระบบน้ำเหรอครับโอ้เฮลโลครับไม่มีน้ำอ่ะแล้วทำไมถึงมีลูกขายหรือว่าอากาศมันธรรมชาตินะฮะรับแล้วไม่มีระบบน้ำที่ทางนี้พี่โดนไม้ไม่ต้องใส่นะพี่ใส่ยิปซัมตัวเดียวเพราะยิปซัมมันธาตุรองนะพี่นะจำเป็นนะพี่ต้องใช้ฮะก็แต่ก่อนก็ใส่แต่ธาตุ NDK เฉยๆเนาะครับพี่เนี่ยพี่ ND คือธาตุหลักนะพี่เนาะใช่ๆอันนี้พี่จะได้ธาตุรองไปพี่ครับพอต้นไม้ได้ธาตุรองครบเนี่ยมันแข็งแรงมันเองทีนี้เราที่ชาวสวนที่ลดต้นทุนไม่ได้นะเราชอบใช้อะไรฉีดพ่นแล้วก็ปุ๋ยเคมีซึ่งยังไงก็ไม่ครบพี่ฉีดพ่นนะพี่มันพี่ก็ดูดิมันเป็นมันเหมือนแล้วปวดหัวแล้วทายาพี่มันไม่หายไม่เหมือนกินนะพี่ดีกว่าไม่หายมันกินไม่ครบอ่ะครับแล้วสวนผมจะไม่เหมือนที่อื่นภาคตะวันออกเขาจะทำเตียนนะผมจะทำรกเพราะว่ามันช่วยรักษาความเย็นนะอุณหภูมิในสวนจะเย็นขึ้นฮะแล้วเนี่ยดอกผมระยะเนี้ยยังทันใช่ไหมใส่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับทันพี่ขอให้ได้ใส่พี่ทันแน่นอนขอให้ได้ใส่ผมจำคำของคุณว่าถ้าทำใบอ่อนพร้อมดอกไม่ได้ให้ใส่ยิปซัมไว้ก่อนมันจะช่วยได้ใช่ครับผมได้ลงมาเลยเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วผมพลาดเงินล้านให้เขาเพราะว่าผมเอาใบเอาลายแดงไม่อยู่แล้วมันน็อกอากาศลายแดงเชื้อไฟลายแดงสิเชื้อไฟลายแดงมันไอ้ลายแดงครับลายแดงอ๋อลายแดงที่มันลงก็ใบร่วงใช่ไหมใบร่วงหมดเลยยกผืนเลยผมนึกว่ามันจะกล้วยไม่แตกไปอ่อนจะตายก็เดี๋ยวพี่ลองดูคือยังไงพี่ตัวพอธาตุอาหารลองแล้วพี่นะพี่จำได้ไหมเวลาแตกไปอ่อนแล้วเราต้องการเร่งให้ใบแก่แล้วปิดแม็กกระสุนธาตุสองนะแต่ในเนี้ยในยิปซัมเนี่ยมันจะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมอยู่แล้วมันทำให้ใบแบบแข็งแรงโดยเต็มกระบวนการของมันนะพี่ฮะแล้วดอกเดิกจะใหญ่พี่สมบูรณ์พี่ก็ปีนี้ลูกโตปีนี้ดอกมาดียังแต่งดอกไม่ทันเลยครับแต่ผมไม่ได้แต่งพี่มาเนี่ยดอกใบอ่อนพี่มาไหมมันมาเองมันธรรมชาติมันอ๋อครับพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะตอนนั่นนะตอนนั้นใบอ่อนแบบนี้ใช่ไหมครับใบอ่อนประมาณนี้ดอกก็ออกประมาณนี้อ๋อครับพี่อ๋อก็โอเคนะพี่นะฮะมันมาเหมือนกันทุกเจ้าอ๋อธรรมชาติของเขาปีนี้มาธรรมชาติเขาเลยครับปีนี้คนที่ทำเร็วใบอ่อนจะรุนแรงนะพี่เนี่ยคือตอนนี้กำลังบานนะแต่บ่อนทุกเจ้าครับเนี่ยเออเพราะว่าผมก็ถามพี่น้องที่เขาขายยาอยู่ว่าตอนนี้ใบอ่อนซัดกันมาทุกเจ้าเลยกำลังบานก็ตอนทำไมคือจริงๆแล้วสูตรเนี่ยคนเขารู้มานานแล้วแต่ไม่มีใครบอกว่ามันคืออะไรแต่พอผมบอกว่ายิปซัมมันคือยิปซัมต้องใช้อ่ะตอนนี้เลยขายดีพี่ครับพอใส่ยิปซัมไปแล้วอะไรรุนเบาลงพี่เบาลงเนี่ยผมก็เลยดิ่งโหพี่มาโหเห็นใจพี่เลยครับมาต้องไกลนะผมยังไม่ได้หลับเลยออกจากนู่นทุ่มครึ่งนะพี่บ้านผมพักได้นะพี่เดี๋ยวนอนตั้งงีบนึงพี่ผมกลับไปนอนที่บ้านอ๋อพี่อยู่จันมีบ้านที่จันทบุรีนี่ผมคนทันคนจันโอ้เลยครับพี่โอ้แต่ไปเป็นเคยแต่ไปเป็นเคยรับแลครับงั้นไม่ต้องผมไปพาขายทุเรียนที่โน่นแล้วได้แฟนที่โน่นครับพี่ครับพี่ได้แฟนที่โน่นฮะโอ้ยงั้นนึกว่าพี่คนทางนู้นไม่เห็นหน้าตาพี่แต่สำเนียงพี่เหมือนคนเหนือมาอยู่นู่นนานแล้ว20กว่าปีแล้วครับพี่แต่ผมทำสวนไม่เป็นหรอกครับเพราะว่าสวนที่โน่นอ่ะอาศัยธรรมชาติมากกว่าไม่ได้แบบพิถีพิถันอะไรมากมายด้วยนะไม่ได้มากมายอย่างมดว่าเป็นดอกแล้วก็ฉีดยากันพวกเพี้ยไฟแล้วก็ช่วงลูกฉีดยากันหนอนกันเองไม่ได้มีธาตุหลักธาตุรองอะไรเลยเนี่ยพอพี่ให้ความสำคัญตรงนี้แล้วกลายเป็นพี่จะทำสวนง่ายเพราะธาตุหลักมันไม่ครบอ่ะพี่ไม่ครบ
ผมกวนขี้สมองเลยผมกลัวใบมันจะร่วงปีที่แล้วผมพลาดเงินล้านเขาฟาดเงินมาล้วนกันคนละกี่ล้านน่ะใช่พี่กิโล130บาทรวม140อ่ะที่โน่นนะที่นี่100ที่นี่150นี่100ที่จันทบุรีมา100ผมโทรมาถามพ่อ155ครับที่โน่น130 140ครับโอ้โหพี่ถือว่าตั้งใจจัดแล้วพี่วิ่งมาผมไม่ใช่ใกล้ๆฮะหลอกเงินกันคน2ล้าน3ล้าน4ล้านคนไม่คนรับแลไม่เคยเขาบอกเลยทำสวนมา20กว่าปี30ปียังไม่เคยเจอราคาขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นกุศลส่งจากราคาทางจันทบุรีระยองขึ้นไปโน่นครับเพราะที่นี่มันแพงอ่ะที่นี่มา150 155 160ซึ่งมันจะถูกประมาณ15บาทถูกกว่าทางจันทร์แล้วเนาะ15บาทครับพี่แต่ตู้ขึ้นไปครับตู้ขึ้นไปก็ประมาณ 4-5 ตู้ 4-5 เจ้าโอ้มันมีอะไรมันมีเคียงสวนมีให้ต้งพิมพาครับแล้วก็ใครน่ะประมาณ 4-5 เจ้านะตู้ที่นู่นนะพี่เนี่ยไปดังไกลด้วยดังไม่ผมมีขาประจำส่งไม่ได้ทำส่งตู้อ๋อครับไม่ได้ทำส่งตู้ก็เลยดิงมาหาแล้วยังไงพี่ถึงได้สนใจยูซัมยังไงอ๋อหมายความว่าพี่คุณโลภผมบอกว่าถ้าคุณโลภคุณบอกว่าไงว่าเหมือนที่ผมพูดนะว่าถ้าทำใบอ่อนพร้อมก็ดอกไม่ทันอ่ะครับให้ใส่ยิปซัมไปมันจะช่วยบรรเทาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นช่วงเป็นหางแย่ใช่ไหมครับครับผมกลัวตอนในหางแย่นี่แหละก็ข้อเสียยิปซัมมาดีทุกอย่างนะข้อเสียอย่างเดียวคือฝ่าจะเดินทางถึงทำงานเต็มประสิทธิภาพ20วันขึ้นไปแล้วเนี่ยผมจะไปใส่มะปางด้วยมะปางผมกำลังขึ้นลูกเป็นเล็กๆขนาดเนี้ยโอ้ดีพี่ได้รสชาติได้คุณภาพเลยพี่ไอ้พวกเลยนะนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะแล้วปกติผมจะเดินปุ๋ยช่วงแรกอะ16สามตัวนี้ผมจะเอาใหม่แบบคุณรอดเอา15 5 20ใส่ไปก่อนที่ผมบอกในคลิปนะคืองานวิจัยของอาจารย์มารองรับอะครับพี่เราประหยัดต้นทุนด้วยแล้วก็ตรงกับพืชต้องการอะเนาะเดี๋ยวเอ็งมายงคิดผมเนี่ยลูกเล็กๆยังเล็กๆอยู่โอ้พี่ทำเยอะเลยครับที่นู่นฮะไม่เยอะเนี่ยสวนมันเป็นแบบนี้ไม่มีแหล่งน้ำหรอกนี่ไม่มีแหล่งน้ำนี่ดอกต้นใหญ่ดอกที่สวนนี่ครับโอ้ยต้นใหญ่พี่ใหญ่20ปีน่ะโอ้แข็งแรงไหมไปดูต้นใหญ่มากคือไม่เน้นน้ำเลยต้นใหญ่ฮะใหญ่ครับใหญ่โอ้เนี่ยฮะโอ้เนี่ยพี่แล้วพี่จะลงมาขายยังไงนะพี่เนี่ยก็ใส่รถโฟลงมานี่แหละโอ้ครับพี่โอ้เนี่ยดูต้นเนี่ยใจในเกินโหทำยากกว่ามากนี่มากพี่ที่กบบนเขาสูงครับพี่มันจะลงมาได้ฮะครับโอ้ก็ใส่รถโฟลงมานี่แหละเขาบอกว่าไม่ได้รดน้ำมา7เดือนแต่ก็เก็บลูกได้เราเป็นแถวนี้ตายหมดเลยเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วผมไปก็คนจันทบุรีไปดูให้นู่นนะยังไงก็ไม่ได้กินไม่ใช่เขาบอกมันอยู่ได้ยังไงนี่ไงมายงชิดผมลูกขนาดเล็กๆแค่นี้นี่จะไปใส่เนี่ยครับคือมันจะเป็นไม่เล็กๆใส่แล้วเป็นยังไงเป็นหัวแมงวันแล้วพี่เนี่ยเป็นหัวแมงวันแล้วเนี่ยครับผมมี100กว่าต้นโอ้ยพี่ปลูกเยอะพี่มีร้อยกว่าต้นนี่ๆผมเอาเบอร์โทรจากในนี้นี่ครับพี่แล้วพี่อีทนี่ถ้างี้โอ้โหจริงๆอ่ะที่แถวนั้นน่าเล่นนะถ้าเกิดว่ามันทุเรียนน้ำเนาะผมจะลงไปลองใส่มะยงชิดไงเนี่ยมันเป็นหัวแมงวันละพี่เคยยินเทคนิคทางคนตะวันออกเราใช้ไฟล่อไหมพี่ก็ผมก็เปิดอยู่โอเคนะเปิดอยู่แต่ว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันดกกันไหมดกไม่แน่ใจแต่ออกก่อนออกออกก่อนได้แล้วครับพี่ออกก็ออกก่อนแต่มันจะออกแค่ในทรงพุ่มพี่ต้องอัดไฟเยอะพี่ใส่ไฟกี่หลอดต่อต้น3พี่ต้องใส่10ดูดิพี่โอ้โหค่าไฟเท่าไหร่น่ะเขาอัดเป็น10นะพี่นะแต่เอาแค่9วันนะ8วัน9วันแค่นั้นเองนี่ถอดออกเลยนี่ผมใส่จนถึงขึ้นเม็ดใสๆกันนะออกเออพี่พอทางวันออกเราน่ะใส่แค่แทงงวงนะแทงขาวๆพี่เราถอดแล้วย้ายเขาจะทำเป็นชุดๆนะพี่นะผมลองทดลองที่บ้านเพราะสวนที่ติดกับบ้านมันมีแค่30ต้นผมลองอยู่แค่7-8ต้น10ต้นน่ะไปแล้วผมได้ต้นละ 30,000 ครับเออคุณเมื่อกี้ว่าไฟล่อคืออะไรนะไม่ไฟเปิดไฟเป็นเทคนิคการทําให้ออกมาจากนครนายกอ่ะผมไปดูงานมาแล้วนครนายกอ่ะไปบ้านนายกอํานวยมาแล้วนะอ๋อครับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้กันนะแต่การติดผมไม่แน่ใจว่าติดจะทํายังไงนะแต่มันออกแน่มันออกจริงพี่มันออกจริงแต่มันออก
มันจะไม่ออกที่โน่นครับแรกมันจะออกในนี้อ๋อครับอ๋อมันจะออกแค่ในนี้อย่างเดียวครับในทรงพุ่มนี่มันจะไม่ออกข้างนอกข้างนอกจะออกมาอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นหลังครับพี่มันจะเป็น2รุ่นยังไงก็2รุ่นนะพี่นะ2อย่างงี้ก็ต้องออก2ไฟคือในนะพี่นะในเค้าผมไม่เคยทําเค้าได้เค้าปรุงอาหารทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะมันก็ล่ะไม่มีการพักผ่อนคือเราแค่บังคับต้นไม้อ่ะครับพี่ผมกําลังมาลองได้2ปีแหละก็ยังสรุปไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันติดดีไม่ดีอ่ะฮะแล้วพี่มีกี่ต้นอ่ะเฉพาะชุดแรก30ต้นทั้งหมดเลยกี่ต้นอ่ะพี่โหที่มันเป็นหัวทั้งวันนี่ตอนนี้มันน่าจะ5 60ต้นโอ้ยได้เยอะพี่เนาะได้เยอะครับอืมฮะได้เยอะได้เยอะฮะแต่ก่อนทําเยอะแต่นี่แบ่งไม้มาแล้วได้มาเท่าไหร่ผมรับไม้ต่อก็จากครอบครัวใหญ่มาแต่ก่อนเป็นของกงสีไงครับผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับนี่เป็นของเราเองเราก็เต็มที่ไงกำลังมาเต็มที่เห็นบอกว่าดูคลิปคุณโรดมานานแล้วตอนนั้นยังเป็นของกงสีอยู่ไม่ได้ดูจริงจังทุนกันแล้วก็ตายเราเลยอ่ะพี่ผมดูมาตั้งแต่ปีที่แล้วดูที่ว่าคุณโรดว่าของคุณลูกเท่าขนาดนี้แล้วไม่ลนแต่คนอื่นครับล่วงปีที่แล้วก็ล่วงกันเยอะครับล่วงนั้นละเลนละนาดแต่ปีนี้เราเองเราไม่อยากให้ทุกคนต้องมาพ่นอะไรมากนะเราอยากให้ใส่ช่วยยิบซ้ำแต่ปีที่แล้วไม่ได้ใส่ยิบซ้ำนะครับไม่ได้ใส่ฮะผมก็ลองมาทุกอย่างอ่ะครับขนาดยาเคมีผมยังเสพทุกขนานเลยเนาะเราต้องเสพทุกขนานนะตั้งแต่เงินขนาดนี้เนาะเอาให้ได้ยาฆ่าแมลงเอาตั้งแต่ยังเบาๆจะมาถึงเลนเน็ตผงอ่ะครับต้องเอาให้อยู่นะปีรายได้ขนาดนี้ฮะเดี๋ยวผมก็ประมาณนี้ยังไม่พร้อมทำสวนเท่าไรผมก็เริ่มจากไม่เป็นนะผมก็ไม่ได้เป็นนะทำสวนไม่ได้เป็นเพราะว่ากำลังมาเริ่มศึกษาดูนี่แหละว่าจะเอาตรงไหนข้อตรงไหนไปปรับปรุงใช้กระสุนที่รับแร่ได้มั่งเพราะที่นู่นมันไม่มีน้ำไม่มีระบบน้ำว่าดิพี่โอ้แต่จริงถ้าทุเรียนโลละ150 160แบบนี้มันน่าเรียนรู้มากมากเลยนะมันน่าเรียนรู้พี่ทั้งนี้เมื่อกี้ผมพูดอะว่าต้นขนาดนั้นอะ3โลพี่เนาะแต่ในกรณีที่ผมใส่กันบ่อยไงไม่มีแต่พี่สามารถคือพี่ใส่จริงแต่ไม่ใช่ละลายวันนี้ไงยิบซ้ำไม่ละเหยนะพี่มันโดนน้ำมีความชื้นก็ละลายไปเรื่อยๆพี่อาจจะใส่เกินก็ได้นะจะได้ไม่เป็นภาระพี่ต้องใส่บ่อยๆเกินจาก3โลก็ได้แล้วเราใส่ระยะนี้แล้วไปเว้นใส่มาได้อีกยิบซ้ำเลยของพี่มันลำบากของพี่คือพี่ไม่มีน้ำนะแต่อย่างนี้นะพี่นะถ้ามีน้ำเหมือนที่ผมพูดอะมะเขือไอ้มะเขือพวงเล็กแล้วก็ลูกผลเท่าไข่ไก่นะไอ้ผลเท่าไข่นกกระทาแล้วก็ผลมีอายุ80วันแต่ของพี่กรณีพี่อะพี่ใส่เลยผลเดียวก็น่าจะพอเพราะมันค่อยๆละลายนะเราไม่มีน้ำอะพี่เดี๋ยวผมจะจัดการมันละลายได้นะแต่ไปใส่แบบผมทำไม่ได้ไงผมต้องเสกน้ำมันละลายหน้าลากไปตั้งตัน5เนี่ยโอ้นุ่นเนาะต้องหาวิธีเนาะหาวิธีของเองนะแต่3โลได้อยู่พี่แน่นอนก็ผมมีพี่น้องขายปุ๋ยอยู่ที่บ้านใช่ไหมผมเครดิตเข้าไปแล้วปีนี้ผมเป็นหนี้ก็เกือบ200,000ละครับเขาถามมาปุ๋ยจะไปแสงเงี้ยเดี๋ยวผมต้องมีวิธีแสงผมได้มันมีนะครับพี่ผมไม่มีลมนะต้องจัดการผมเองได้นะครับพี่จะทำไงครับนะยังงงเลยผมทำไงอ่ะพี่คือใจสู้มากเลยทำไงอ่ะพี่เรื่องน้ำไม่มีอ่ะหาวิธีละลายมันลงดินไม่ได้นะโอ้โหอันนี้ถือว่าอันนี้ดีกว่าครับเอาไว้ต่อไปนะทุเรียนที่นู่นทำปีนี้มันจะตรงของกันนะมั้งเนี่ยผมน่าจะเก็บพร้อมๆกันพร้อมกันเลยเนี่ยผมกะอายุมันนี่ดอกมันผมดอกรุ่นนี้เนี่ยนี่ครับนี่ไงรุ่นนี้อ๋อครับครับเนี่ยกำลังใส่พี่มะเขือพวงเล็กนะพี่กำลังใส่นี่เนี่ยผมดอกรุ่นนี้เนี่ยประมาณเนี้ยนะกำลังก็คนงาน2คนช่วยกันเอาที่ปลายกิ่งทิ้งอย่างเดียวครับครับปลายกิ่งคนกิ่งอย่างเดียวนะพี่นะเพราะมันออกเกินไปเนี่ยพี่มันออกตั้งแต่เนี่ยขนาดนี้มันก็ยังออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันโอ้ยมันออกได้ไงเนี่ยปีนี้ออกดกมากทั้งกบแก่มาแล้วมันไม่ใช่เราเจ้าเดียวนะเป็นหมดเนาะทุกเจ้าครับครับแต่ว่าครับได้ที่นู่นเขาออกเท่าไหร่เขาไว้เท่านั้นแหละเขาไม่สนใจอ่ะมันต้องแต่งช่วยนะมันเป็นพาราต้นอ๋อใช่พี่ผมถึงมหาคุณโรจน์ว่าเนี่ยผมจะทำยังไงให้ใบของผมเนี่ยนิ่งแบบนี้ไปจนกว่าเก็บเกี่ยวเนี่ยแหละโอ้นี่แหละจะฉีดธาตุอาหารตรงไหนเข้าไปให้มันตลอดไหมยังเป็นดอกเราต้องฉีดตรงไหนเข้าไป
มันนิ่งยากครับพี่ผมไม่รู้อ่ะพี่ถ้านิ่งนิ่งยากพี่เพราะว่าที่นู่นอ่ะมันไม่มีมันน้ำมันไม่มีปัจจัยในการช่วยทางน้ำไงเราอ่ะจะหาท่านอาหารไปช่วยมันไม่ให้ใบมันโทรมไงถ้าของเราเองของผมมันฉีดแล้วมันก็พี่กบเดี๋ยวให้พี่ลองไปใช้สักชุดเดียวพี่ลองใช้ดูฮะต้องฉีดดูพี่ผมอ่ะจะลงมาที่เข้ามหาวิทยาลัยผมจะซื้อไปสักชุดผมจะแบ่งโซนแล้วนะลองดูนะเป็นข้อมูลนะครับพี่ผมจะแบ่งโซนนะเพราะว่าผมจะแบ่งโซนฉีดเลยจะฉีดเคมีก็เคมีไปตลอดเลยแล้วของผมลองดูนะของคุณยาวไปเลยจนถึงเก็บเกี่ยวนะได้พี่ลองถือเป็นงานวิจัยร่วมกันยังไงแล้วได้เอามาคุยกันปีเนี้ยผมเองอ่ะทดลองอย่างผมไม่สอยแขนงเป็นร้อยต้นเลยดอกก็ออกมหาศาลเหมือนกันครับครับใช่เหมือนกันเลยแขนงก็เต็มต้นแทบมองไม่เห็นเลยกิ่งนะ แล้วก็เป็นแบบนี้เลยเนี่ยทั้งแขนงทั้งดอกนะดอกนะฮะแทงกัน พี่มันเป็นแบบนี้ทุกปีไหมฮะของทางนู้นนะฮะรับแลถ้าอากาศมันดีต้นเราดูแลสมบูรณ์ตั้งแต่หน้าฝนนะเพราะช่วงเราเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยเราต้องรีบอัดปุ๋ยแล้วครับเพราะเราไม่มีน้ำไงครับเพราะปีเนี้ยผมก็ใส่ไม่เป็นเนาะผมมาปรึกษาพี่น้องที่ขายปุ๋ยอยู่เขาก็จัดปุ๋ยให้ผมก็ไม่รู้ก็ใส่ไปตามหน้าใส่19.9ไป2รอบครับของฟาร์มโกะครับครับใส่ต้นละรอบแรกใส่ต้นละต้นใหญ่ผมใส่ต้นละ3โลเลยเพราะต้นมันใหญ่ครับแล้วมาทีหลังมันปุ๋ยมันเหลือไม่เท่าไหร่ก็ใส่ต้นละ2โลใส่2รอบเว้นประมาณ3อาทิตย์อ่ะอืมครับแม่ดอกใบก็เขียวตึบลงกันเนาะครับครับของฟาร์มโคนะครับครับพี่แล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องใส่15 5 20แล้วมันใส่เขาจัดมาว่าเนี่ยต้องใส่แบบนี้ครับเราก็ใส่ตามนั้นนะใส่ตามนั้นนะเพราะว่าก็ได้อยู่พี่นี่ว่าอันนี้เป็นงานวิจัยสำหรับคนที่ใส่824มานานเนาะกลัวว่าฟอสฟอรัสมันสูงแล้วผมก็ใส่เนาะแล้วก็ทับ824ไปอีกรอบออกกันหน้าดูฮะทีแรก ที่สวนผมใส่นะผมซื้อที่นู่นก่อน12.33ของวานน้ำเงินน่ะครับไอถุง25โลนะฮะน่ะใส่ไปรอบละครับ12.33ฮะเป็นเคมีอินทรีย์เนาะเคมีอินทรีย์รอบแรกนะเก็บเกี่ยวเสร็จทีแรกรอบ2ใส่19.9ไปรอบ3ใส่19.9ไปรอบ4 824เดือนตุลา824อีกรอบมันออกซะโอ้ยแต่งไม่หวานไม่ไหวตอนเนี้ยดอกอ่ะแต่คนอื่นเขาก็ออกนะแต่ผมว่าดีใจที่เขาออกนะคือออกนู่นออกนี่อ่ะเพราะเรียนออกนู่นเนี่ยผมเคยสังเกตแล้วที่นู่นนะมันจะติดดีกว่าดอกเต็มต้นครับใช่เพราะอาหารมันเหลือไงครับอาหารมันเหลือที่จะทำให้ติดแข็งแรงนะใช่แต่ตัวนี้ช่วยได้พี่ตัดใจถูกแล้วครับเนี่ยมันจำก็ดิ่งมาจนยังไม่ได้หลับมาออกจากบ้านทุ่มครึ่งอ่ะมาถึงนี่มาถึงเพราะจะโทรหาผมก็เกรงใจมาถึงที่สี่แยกวังจันทร์เนี่ยตีห้ากว่าโอ้ฮะนี่ก็รอให้สว่างก่อนโอ้พี่ดีมาแต่เช้าเลยน่ารวยพี่พี่น่าได้รวยครับกลัวกลัวใครยังนอนครับพวกผมก็ตื่นกันแต่เช้าอยู่ครับเนี่ยของผมกันพี่แต่กรณีถ้าเราออกนั้นเราแลกเปลี่ยนกันนะผมพอเริ่มรู้ว่าดอกผมก็ตีน้ำนะพี่ไม่เอาเยอะผมคิดแบบพี่แหละผมสังเกตต้นไหนดอกดกมากอ่ะมันติดไม่ค่อยดีแล้วทุกโฟมบางคนมาดูของผมเนี่ยเข้าใจว่าดอกมันน้อยไปแต่จริงขอให้ออกโทษทุกทีนะวันนี้ก็คลิปเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆครับพี่อิทเข้ามาจากลับแลอุตรดิตถ์นะฮะมาเอายิบซ้ำนะก็เลยแวะมาเที่ยวชมสวนด้วยที่ลับแลนะคนยังไม่รู้การปัดดอกเลยครับเพราะผมมาปัดดอกลุ่มยังสวยไงเมื่อกี้เนี่ยผลเราคนตะวันออกด้วยนะติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณผู้ชมมากๆครับสวัสดีครับพี่ได้หลายล้านเนี่ยพี่ถึงแค่ต้นใบอ่ะ